สารพิษเออปลูกมันเองเลยเชื่อไหมว่ารอบๆ บ้านนกเนี่ยเดินรอบๆ บ้านนกก็พอกินแล้วแหละเหลือกินด้วยกินไม่ทันไอ้นี่เอ้ยเล็งไว้แล้วมะเขือยาวออกประเดี๋ยวประเดี๋ยวจะเก็บเอ้ามีหัวปลีมีนู่นมีนี่สุดท้ายกินไม่ทันมะเขือแก่อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกไว้อย่างละต้น2ต้นเราก็มีอาหารวนเวียนกินได้หมดแล้วแหละนะอย่างที่2ประเด็นที่2คือเขาบอกว่าไม่เบียดเบียนทำไมเราถึงพูดคำว่าไม่เบียดเบียนเพราะถ้าเราไปกินเนื้อสัตว์นี่เบียดเบียนไหมคะเบียดเบียนเนาะเบียดเบียนชีวิตคนอื่นนะแต่ถ้าเกิดเสร็จอีกเรื่องนึงที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องของสมดุลของร่างกายนะคะไร้สารพิษเมื่อกี้คุยกันแล้วว่าเราปลูกได้เราปลูกนะแล้วก็ถ้าปลูกไม่ได้เราก็ต้องซื้อมันก็มีทั้งผักไร้สารพิษซึ่งอาจจะหายากนิดนึงแต่ว่าปลอดสารพิษเนี่ยอาจจะมีบ้างปลอดเนี่ยในความหมายว่าเขายังใช้เคมีนะคะเขายังใช้ยาฆ่าแมลงหรือว่าใช้เกี่ยวกับสารเคมีเพียงแต่ว่าเขาจะเก็บเกี่ยวในระยะที่เขาคิดว่ามันปลอดภัยแต่หลายๆครั้งเราเคยได้เห็นข่าวไหมคะผักที่บอกว่าไปเก็บตามห้างดังบอกว่าไร้สารผักปลอดสารพิษนะคะเอามาตรวจเช็คนะคะทางราชการเคยตรวจสุ่มตรวจก็ยังเจอสารพิษนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะปลูกเองได้สบายใจที่สุดนะผักที่เราปลูกเองนะต่อไปการลดสารพิษในผักเนี่ยเราจะทำยังไงอย่างแรกเลยแล้วก็ที่เราทำเป็นประจำในค่ายนะคะก็คือถ่านรู้จักไหมคะถ่านหุงข้าวเรานี่แหละถ่านหุงข้าวเนี่ยเวลาที่ถ่านเผามาแล้วเนี่ยเขาจะมีรูอากาศนะคะตรงรูพุนตรงเนี้ยค่ะเขามีคุณสมบัติในการดูดซับเราจะเอาถ่านมาแช่กับผักสักประมาณ15นาทีถึง20นาทีระยะเวลาขึ้นอยู่กับประเภทผักค่ะถ้าผักใบเนี่ยเขาดูดซึมน้ำได้ง่ายเนี่ยก็อาจจะต้องลดเวลาในการแช่นิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นผลก็แช่ไปเลยสัก20นาทีเสร็จแล้วเราก็เอามาล้างน้ำเปล่านะคะแค่นั้นเองและเสร็จถ่านที่เราเหลือเนี่ยเราเอามาผึ่งใส่กระจาดผึ่งตากแดดไว้แล้วเราก็ใช้ต่อได้นะคะเราใช้ต่อได้โดยประมาณเอาเป็นว่าโดยประมาณ20ครั้งแต่วิธีสังเกตง่ายๆไม่ต้องไปนั่งนับหรือว่าไปจดหรอกถ้าเกิดถ่านมันเริ่มอิ่มน้ำหนักๆแล้วไม่ลอยแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ค่อยลอยแล้วเราก็เอามันไปหุงข้าวเอาไปทำปรุงอาหารต่อได้หมายถึงว่าเอาไปเป็นเชื้อเพลิงต่อได้นะคะไม่ต้องทิ้งนะคะตากแห้งก็เอาไปใช้ต่อได้เราก็เปลี่ยนถ่านชุดใหม่ได้นะคะง่ายๆเลยค่ะกับอีกอันนึงที่มีฤทธิ์ในการดูดซับพิษก็คือน้ำซาวข้าวนะคะน้ำซาวข้าวเนี่ยเวลาเราซาวข้าวแล้วเราเก็บไว้เอาไปแช่รวมกับถ่านเลยก็ได้หรือว่าน้ำซาวข้าวอย่างเดียวก็ได้อันนี้ก็มีคุณสมบัติในการดูดซับพิษเหมือนกันในขณะที่ถ้าเกิดว่าเราไปดูตามโรคๆเขาก็ยังมีว่าบางท่านก็บอกว่าแช่น้ำส้มสายชูบางท่านก็แช่ด้วยเกลือหรือแช่ด้วยโซดาอะไรนะเบกกิ้งโซดานะคะอันนี้ก็แล้วแต่ตามสะดวกแต่ถ้าเรียบง่ายประหยัดก็ถ่านกับน้ำซาวข้าวนะคะไม่เบียดเบียนเนี่ยสิ่งที่เมื่อกี้พูดแล้วเนี่ยการที่เราทานอาหารจะถ้าถามเรานะคะน้ำส้มสายชู1ก็คือมันก็ยังซื้อแล้วเราก็คิดว่ามันก็ต้องดูดซึมเข้าไปถ้าเป็นน้ำส้มสายชูหมักตามธรรมชาติก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นสารน้ำส้มสายชูที่เป็นสารเคมีใช่ไหมคะเราก็คงได้ส่วนนั้นซึมซับเข้าไปด้วยในขณะที่เกลือก็ดีมีคุณสมบัติดีแต่ถ้าเกิดว่าพืชผักเนี่ยเขาดูดซับเข้าไปปริมาณโซเดียมเราก็อาจจะได้รับเกินถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ถ่านใช้น้ำซาวข้าวน่าจะดีกว่ากับอีกอันนึงเมื่อกี้ไม่ได้พูดให้ฟังก็คือมันมีงานวิจัยเนื่องจากว่ามีนักศึกษาปริญญาโทของบ้านสมเด็จนะคะท่านเข้ามาติดต่อขออนุญาตอาจารย์เอายกเพราะเนื่องจากท่านเห็นว่าเราทางเราใช้
ท่านก็เลยเอาไปเป็นทำงานวิจัยสำหรับตอนที่ท่านเรียนปริญญาโทผลออกมาว่ามันสามารถดูดซับสารพิษได้ประมาณถ้านกจำไม่ผิดน่าจะประมาณ 62% นะคะค่อนข้างเยอะแล้วก็ดูดซับได้จริงแล้วก็ค่อนข้างดีน้องเขาบอกว่าดีกว่าอย่างอื่นอันนี้ก็ต้องอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมคะมันก็จะมีส่วนว่าพอน้ำซาวข้าวถ้ามันมีเคมีมันจะมาตกค้างไหมแต่โอกาสที่มันจะดูดเข้าไปติดเนี่ยมันน่าจะน้อยกว่าถูกไหมคะมันเพราะมันเป็นการดูดซึมออกมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าข้าวอย่างของเราเนี่ยเราข้าวเราปลูกเองเราข้าวไร้สารพิษอยู่แล้วมันก็ไม่มีปัญหาถ้าเกิดเราไม่สบายใจเราก็อาจจะซาวน้ำทิ้งไปก่อนหนึ่งน้ำนะคะอีกน้ำหนึ่งเราค่อยเอามาแช่น้ำสองเราค่อยเอามาแช่ผักแต่ง่ายที่สุดถ่านดีที่สุดค่ะแต่ถ่านเนี่ยแนะนำว่าเวลาที่เราหาซื้อถ่านเราซื้อถ่านที่มันเป็นถ่านไม้อะจากไม้อะอย่าเป็นถ่านที่เป็นดุ้นที่เป็นจากไม้เก่าไม้จากที่เขารื้อบ้านนะคะเพราะถ้าแบบนั้นมันก็อาจจะมีความเสี่ยงเพราะว่าเคยเห็นไหมคะข่าวที่บอกว่าทานหมูกระทะแล้วมีอาการน้ำลายฟูมปากเพราะว่าถ่านนะคะมันเป็นไม้ที่เป็นรื้อมาจากไม้บ้านเก่าอ่ะเขามีราดยาฆ่าปลวกแล้วพอถ่านย่างหมูมันมีควันขึ้นมาค่ะประมาณนั้นนานแล้วค่ะสักประมาณ10ปีได้เคยเห็นข่าวนี้อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ่านเราก็เลือกใช้นิดนึงหรือแบบว่าเราเผาเองได้ก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะสำหรับเรื่องการเบียดเบียนย้อนกลับมาก็คือในเรื่องของเนื้อสัตว์ต้องบอกว่าที่ทางแพทย์วิถีธรรมเนี่ยไม่ทานเนื้อสัตว์เพราะเหตุผลแรกคือเนื้อสัตว์เนี่ยจะเป็นอาหารที่จะทำให้ร่างเลือดเราเป็นกรดพอเวลาเลือดเราเป็นกรดเนี่ยมันจะเป็นสภาวะที่ไม่สมดุลนะคะสุขภาพเราคนที่ป่วยเนี่ยเลือดมักจะเป็นกรดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทานเนื้อสัตว์มากเลือดเราก็จะเป็นกรดสุขภาพเราก็จะไม่ดีเหตุผลที่สองก็คือเราไม่เบียดเบียนชีวิตใครนะคะถ้าเกิดเรามานึกถึงเรื่องของการเบียดเบียนทุกชีวิตรักชีวิตเหมือนกันหมดเลยถูกไหมแม้แต่เรานึกง่ายๆเลยสมมติว่าเราไปอยู่ว่าเมืองนึงเมืองนี้มียักษ์ที่เก็บจับคนกินเราจะรู้สึกอยู่อย่างเป็นสุขได้ไหมคะเราก็ต้องคอยหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะคอยหลบหลีกทำยังไงให้รักษาตัวรอดถามว่าไอสัตว์ที่มนุษย์กินเนี่ยเขาจะรู้สึกเหมือนอย่างเราไหมเขาก็รู้สึกเหมือนกันนะวันดีคืนดีเมื่อไหร่จะจับฉันไปเชือดกินพวกสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติปลาเปรอะแต่ถ้าเกิดยิ่งสัตว์ที่เลี้ยงโอ้โหเลี้ยงกันประคบประหงมอย่างดีถึงวันหนึ่งเอาฉันไปฆ่าแล้วนะคะทุกชีวิตรักชีวิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามาทางนี้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็ลดการเบียดเบียนถ้าท่านยังทำไม่ได้ก็ลดละเลิกนะคะเริ่มจากลดก่อนอาจจะบอกว่าวันเกิดของเราจะหยุดไม่กินเนื้อสัตว์ดีทั้งสุขภาพเราเองและสองก็เป็นการไม่ทำกุศลเขาเรียกว่าไม่ทำวิบากร้ายให้กับตัวเองเนาะไม่เพิ่มวิบากร้ายให้กับตัวเองโดยที่ไม่ไปเบียดเบียนใครนะคะอันนี้เราไม่บังคับกันนะคะแต่ว่าเป็นเพียงข้อมูลที่เราให้นะคะอีกเหตุผลหนึ่งที่เราอยากให้ท่านเห็นว่า เราไม่ใช่มนุษย์กินเนื้อนะโครงสร้างของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของฟันเราก็จะเป็นหน้าตัดนะคะเหมือนสัตว์กินพืชเป็นสัตว์กินพืชนะคะลำไส้ของเราก็จะยาวถ้าสัตว์กินเนื้อลำไส้เขาจะสั้นแต่พอเราลำไส้เรายาวแต่เราไปเลือกกินเนื้อเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดการหมักหมมบูดแล้วก็เกิดเป็นกรดแล้วก็เป็นสารพิษนะคะเพราะฉะนั้นร่างกายเราถึงได้อ่อนแออันนี้ก็เปรียบเทียบให้เห็นทั้งในแง่ของโครงสร้างของฟันของสัตว์กินพืชกับสัตว์กินเนื้อนะคะแล้วก็โครงสร้างของฟันจะเห็นว่าโครงสร้างของฟันมนุษย์เนี่ยเหมือนกับสัตว์กินพืชนะคะกับอีกตัวอย่างหนึ่งอยากจะให้เห็นนั่นก็คือชาวฮันซาชาวฮันซาเนี่ยอยู่ทางตอนเหนือของปากีสถานนะคะชาวฮันซาเนี่ยเขาจะเป็นชุมชนที่เขาปลูกพืชผักกินแล้วเขาก็จะกินตามธรรมชาติค่ะก็คือไม่มีการปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นก็คืออะไรทานสดได้เขาก็จะทานสด
คนกลุ่มนี้นะคะอายุยาวมากนะคะเฉลี่ยถึง120นะคะแล้ววัยเจริญพันธุ์ของเขานะคะ60ปีค่ะจะเป็นวัยที่สามารถมีลูกตั้งท้องนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะแข็งแรงมากคนกลุ่มนี้จะถ้าไปถามว่าโรคมะเร็งโรคเบาหวานไขมันไม่รู้จักนะคะไม่ต้องไปถามค่ะเพราะเขาไม่เป็นเขามีอยู่โรคเดียวค่ะก็คือโรคขี้เกียจหายใจนะคะกับโรคขี้เกียจกินคนเราถ้าเกิดไม่หายใจไม่กินไม่นอนนี่อยู่ได้ไหมคะร่างกายจะเสื่อมเร็วเลยนะคะเพราะฉะนั้นหลักสำคัญ3อย่างนกมีเรื่องขำๆมาหลานเล็กที่บ้านนะคะพอเรากลับไปเขาถามเราว่าย่านกไปไหนมาเราบอกว่าย่านกไปงานศพมันศพคืออะไรเราบอกว่าอ๋อคุณแม่เพื่อนย่านกตายทำไมเขาถึงตายเราก็ไม่รู้จะอธิบายให้เด็ก3ขวบฟังยังไงเนอะเราก็บอกว่าเพราะเขาไม่ยอมกินเขาไม่ยอมเขาไม่กินเขาไม่นอนและเขาไม่ออกกำลังกายคราวนี้เด็กมันจำแม่นมากเลยพอใครไปถามปุ๊บเขาบอกเลยไม่กินไม่นอนไม่ออกกำลังกายจะตายเราก็เชื่อว่าพี่น้องเนี่ยต้องจำเรื่องนี้ไปแล้วล่ะเดี๋ยวพอวันไหนพอรู้สึกเบื่อๆอาหารก็อุ๊ยไม่กินไม่นอนไม่ออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายอ่อนแอนะคะในที่สุดก็จะตายนะคะอีกอันนึงนะคะที่เราจะเปรียบเทียบให้ดูนั่นก็คือชาวเอสกิโมนะคะชาวเอสกิโมเนี่ยเขาไม่มีพืชเพราะเขาอยู่ทางขั้วโลกเหนือเขาอยู่ขั้วโลกเนี่ยมันมีแต่น้ำแข็งเพราะฉะนั้นอาหารของเขาก็คือปลากับ อาหารก็คือจะเป็นแต่เนื้อสัตว์พวกนี้จะมีอายุเฉลี่ยเพียงแค่ชาวเอสกิโมอายุเฉลี่ยอยู่ที่27ปี6เดือนเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะอันนี้เป็นข้อมูลที่เขาเผยแพร่ทั่วไปเลยนะคะเป็นสิ่งยืนยันให้ได้ว่ามนุษย์เราเนี่ยควรเลือกกินพืชหรือกินเนื้อกันแน่นะคะถัดมานะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้วัตถุดิบในแต่ละกลุ่มนะคะกลุ่มแรกเนี่ยก็คือผลไม้ผลไม้เราก็มีทั้งฤทธิ์เย็นฤทธิ์ร้อนนะคะฤทธิ์เย็นก็อย่างเช่นกล้วยน้ำว้าหำเนาะถ้ากล้วยสุกก็จะเริ่มมีฤทธิ์ร้อนมากขึ้นแก้วมังกรกระท้อนนะคะชมพู่สับปะรดส้มโอพุทราแคนทารูปแตงโมมังคุดลังสาดที่นกพูดมาแบบนี้เนี่ยเรามาลองหาซิว่าเขามีคุณสมบัติอะไรเขาถึงเป็นฤทธิ์เย็นเราสังเกตง่ายๆผลไม้อะไรที่น้ำเยอะๆรสชืดๆจืดๆรสไม่หวานจัดนะอันเนี้ยก็คือฤทธิ์เย็นเห็นไหมคะยากไหมคะเพราะฉะนั้นหยิบผลไม้อะไรมาอย่างหนึ่งมันร้อนหรือเย็นก็ลองดูน้ำเยอะๆรสชาติชืดๆทุเรียนเย็นหรือร้อนเอาคิดง่ายๆเลยต้องมีคนต้องไม่มีใครตอบไม่ถูกแน่ๆเลยถูกไหมคะเพราะอะไรนะทั้งหวานทั้งมันใช่ไหมคะเนี่ยทุเรียนฤทธิ์ร้อนขนุนฤทธิ์ร้อนเงาะฤทธิ์ร้อนเพราะเงาะก็หวานจัดเนาะลำไยส้มเขียวหวานฝรั่งกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยสุกเนี่ยก็คือจะมีฤทธิ์ร้อนทั้งนั้นแต่ว่าร้อนมากร้อนน้อยนะคะในแต่ละชนิดเนี่ยมันก็มีร้อนมากร้อนน้อยไม่ได้แปลว่าฤทธิ์ร้อนเรากินไม่ได้นะคะเรากินได้เพียงแต่เราต้องกินในปริมาณที่เหมาะสมเห็นไหมคะเขาถึงได้บอกว่ากินทุเรียนแล้วต้องตามด้วยมังคุดเพราะอะไรคะไปดับร้อนเนาะเรามาดูเรื่องของกลุ่มผักบ้างผักฤทธิ์เจนเนี่ยเราก็จะมีผักบุ้งผักกาดหอมผักอ่อมแซบก็สังเกตว่าพวกผักใบส่วนใหญ่ฤทธิ์เจนอยู่แล้วนะคะจะมีผักที่จะเป็นฤทธิ์ร้อนเนี่ยผักกาดขาวหัวไชเท้าอะไรพวกนี้ฤทธิ์เย็นหัวไชเท้าเนี่ยเขาเป็นหัวก็จริงแต่เขามีคุณสมบัติว่าน้ำเยอะถูกไหมคะคนจีนจะบอกว่าเป็นอะไรคะอาหารล้างยาถูกไหมคะคำว่าล้างยาก็คือยาบางอย่างเนี่ยมันต้องเป็นฤทธิ์ร้อนพอกินอาหารฤทธิ์เย็นเข้าไปมันก็เลยไปทำลายคุณสมบัติของยาเพราะคนจีนส่วนใหญ่เนี่ยยาของคนจีนจะเป็นฤทธิ์ร้อนนะคะเนี่ยค่ะเขาก็เลยเรียกว่าล้างยาแต่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราเป็นไข้เรากินพืชผักฤทธิ์เย็นปุ๊บเนี่ยมันช่วยลดไข้เราได้พวกเครื่องเทศพวกผักใบที่มีความมีกลิ่นฉุนฉุนหรือว่ามีเนื้อแน่นๆพวกนี้ก็จะเป็นฤทธิ์ร้อนนะคะอย่างเช่นผักขมผักคะน้านะคะเครื่องเทศทั้งหลายฤทธิ์ร้อนแน่นอนนะคะเพราะว่ากลิ่นฉุนกะหล่ำปีเห็นไหมคะกะหล่ำปีเนื้อแน่นแครอทฟักทองแก่ถั่วฝักยาวถั่วพูสตอสาหร่ายหน่อไม้พวกนี้ฤทธิ์ร้อนหมดนะคะ
มันมีผักบางพวกที่ร้อนมากๆเขาก็บอกให้พึงระวังก็คือข่าแก่เนี่ยถือว่าร้อนมากนะวิช่ายพริกไทยพวกนี้ร้อนมากแต่ถามว่ากินไม่ได้เหรอไม่ใช่นะคะกินได้แต่ว่าเราต้องดูในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ต้องดูตามสภาพร่างกายของเราด้วยมากลุ่มคาร์โบไฮเดรตนะคะกลุ่มแป้งกลุ่มแป้งถ้าเกิดบอกลิตรเย็นมันก็คือพวกที่ขัดขาวแหละนะแต่ว่าคุณค่าทางอาหารก็จะน้อยลงเช่นวุ้นเส้นขาวข้าวเจ้าขาวนะสำหรับข้าวซ้อมมือเนี่ยกับข้าวกล้องเนี่ยก็คือเป็นลิตรมีลิตรร้อนขึ้นมานิดนึงแต่เราจะบอกว่าเป็นข้าวที่เราแนะนำให้รับประทานโดยเฉพาะข้าวซ้อมมือสำหรับข้าวกล้องจะร้อนมากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าคุณค่าทางอาหารสารอาหารเขาเยอะเกินไปบางคนแยกไม่ออกว่าข้าวกล้องข้าวซ้อมมือกับข้าวขาวเนี่ยมันต่างกันอย่างไรนะคะเอาง่ายๆค่ะเวลาที่เราได้ข้าวเปลือกมาเนี่ยกระเทาะเปลือกออกเลยเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นข้าวกล้องไม่ว่าข้าวสายพันธุ์ใดก็ตามนะคะพอกระเทาะเปลือกออกอย่างเดียวเอาเปลือกที่เรียกว่าแกบออกอย่างเดียวมันจะกลายเป็นข้าวกล้องแต่ถ้าเอาไปผ่านกระบวนการขัดสีเพียงเล็กน้อย1รอบมันจะเป็นเรียกว่าข้าวเจ้าซ้อมมือก็คือยังมีคุณค่าทางอาหารอยู่แต่ไม่มากนะคะแล้วก็นุ่มทานง่ายนะคะไม่แข็งเกินไปข้าวกล้องอาจจะรู้สึกแข็งเกินไปแล้วก็คุณค่าทางอาหารมากเกินไปมันก็จะเป็นลิตรร้อนนะคะส่วนข้าวขาวคือขัดสีออกหมดเลยถามว่าขัดสีออกหมดเลยเหลือแต่อะไรคะเหลือแต่แป้งคุณค่าทางอาหารน้อยข้าวขาวกับข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือเนี่ยถ้าเป็นข้าวขาวมีแป้ง 100% แต่ถ้าเป็นข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือมันจะลดลงมาเหลือเพียงแค่แป้งเนี่ยจะเหลือเพียงแค่40-50% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวที่มีประโยชน์ที่สุดก็น่าจะเป็นข้าวซ้อมมือนะคะส่วนลิตรร้อนคาร์โบไฮเดรตลิตรร้อนอื่นๆก็คือพวกข้าวแดงข้าวเหนียวข้าวกล่ำก็คือยิ่งสีเข้มๆก็แปลว่ายิ่งลิตรร้อนมากขึ้นนะคะเอาล่ะกลุ่มคาร์โบอีกคาร์โบไฮเดรตอีกพวกหนึ่งก็คือพวกเผือกมันเนาะเผือกมันนี่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเหมือนกันกลุ่มนี้เนี่ยก็คือลิตรร้อนเหมือนกันเพราะอะไรเราสังเกตง่ายๆเนื้อแน่นๆถูกไหมคะเขาสะสมธาตุอาหารไว้เยอะนะคะแบบเป็นลิตรร้อนสำหรับกลุ่มธัญพืชนะคะโปรตีนเราอ่ะบอกให้เราว่าโอ้ยลดเลิกละเลิกเนื้อสัตว์เถอะเป็นโปรตีนนกเคยนะคะเมื่อก่อนนี้ยังไม่เคยเข้าค่ายหรอกแต่ว่า อยากจะทานมังสวิรัติก็กินหลังจากกินเจ เทศกาลเจกินต่ออีก3เดือนปรากฏว่าทุกคนใครเจอหน้านกทักหมดเลยไม่สบายหรือเปล่าป่วยหรือเปล่าคือหน้าตาดูโทรมเพราะอะไรคะเพราะเราขาดโปรตีนเนื่องจากว่าน้ำเต้าหู้เราก็ไม่ชอบไงสมัยนั้นแต่เราไม่กินถั่วทดแทนไงเราหยุดเนื้อสัตว์แต่เราไม่กินถั่วทดแทนมันก็ทำให้ร่างกายเราขาดโปรตีนพอขาดโปรตีนเนี่ยโปรตีนมีหน้าที่ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะพอไม่ได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเนี่ยเราก็จะดูโทรมดูแก่หรือว่าดูเหมือนคนป่วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทานถั่วนะคะเราใช้ถั่วแทนเป็นโปรตีนลิตรเย็นนะคะถั่วก็มีทั้งถั่วขาวถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วรันเตาถั่วลูกเดือยถั่วลูกไก่มันก็คือถั่วลิตรร้อนลิตรเย็นถ้าถั่วลิตรร้อนสังเกตง่ายๆอะไรมันเช่นถั่วลิสงถั่วแดงถั่วดำนะคะมีความหวานมีความมันถั่วปักอ้ามะม่วงหิมพานต์งาพวกนี้ก็จะเป็นถั่วลิตรร้อนนะคะจะเป็นธัญพืชกลุ่มธัญพืชลิตรร้อนนะคะคราวนี้วิธีทานที่ดีที่สุดก็คือเราทานให้หลากหลายถั่วชนิดนี้ไม่ใช่เราชอบถั่วอย่างนึงเราก็ทานแต่อย่างเดียวไปตลอดซึ่งมันก็ไม่ถูกเพราะว่าถั่วเนี่ยเขาก็มีคุณสมบัติของเขาต่างกันไปใช่ไหมคะถ้าเราทานหลากหลายวันนี้เราทานประเภทนี้เรานี้เราไม่ต้องไปสนใจแล้วเราไม่ต้องไปทานอาหารเสริมแล้วถูกไหมคะเราได้สารอาหารหลากหลายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นดีที่สุดทานให้หลากหลายทานสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะโปรตีนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของเห็ดเห็ดก็เป็นพืชที่ให้โปรตีนแต่เราไม่แนะนำให้ท่านมาใช้โปรตีนจากเห็ดเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นหลักเ
พราะอะไรเห็ดเนี่ยมันมาจากเขาเรียกอะไรล่ะเชื้อราชนิดหนึ่งนะคะการที่เราทานมากเกินไปทานเยอะเกินไปมันก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันเราต่ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็ดเราขอเคียงแค่ว่าเห็ดเนี่ยเอาไว้สำหรับเป็นชูรสแล้วกันบางมื้อบางคราวเอามาใส่ปนกับผัดผักให้มันมีรสชาติดีขึ้นเท่านั้นพอนะเห็ดมีหลายประเภทนะคะเห็ดขอนขาวเห็ดนางลมเห็ดลมเห็ดนางลมหลวงพวกนี้ก็เป็นเห็ดลิ้นเย็นส่วนเห็ดลิ้นร้อนก็จะเป็นพวกเห็ดหอมเห็ดลิ้นจือเห็ดโคนก็สังเกตอะค่ะอะไรที่เขามีรสชาติดีมีความหวานหรือว่ามีเนื้อแน่นมีเนื้อมันนะพวกนี้ก็จะเป็นเห็ดลิ้นร้อนเห็ดก่อเห็ดไข่เห็ดพึ่งนกก็ไม่รู้จักเลยเนาะพวกเนี้ยเอาล่ะเมื่อกี้เราคุยกันว่าวิธีแยกแยะร้อนกับเย็นง่ายๆนะคะเขาบอกว่าให้ชิมรสนะคะเริ่มจากจืดเลยอันนี้เราจะเรียงไปจากอะไรนะเย็นสุดไปจนถึงร้อนเลยนะคะก็คือถ้ามีรสจืดหรือรสอ่อนๆมีฝาดนิดๆหรือมีขมหน่อยๆอันนี้จะกลางๆแล้วเสร็จถ้ามีรสเผ็ดรสร้อนเนี่ยพวกนี้จะไปลิดร้อนแหละเห็นไหมคะมันก็จะมีความต่างกันถ้าขมเล็กน้อยเนี่ยเขาบอกว่าร้อนดับร้อนอย่างบางคนบอกว่าอะไรนะไอ้มะระเนี่ยเป็นผักที่ร้อนดับร้อนคือถ้าคุณมีฤทธิ์มีร่างกายคุณร้อนคุณทานมะระในปริมาณที่พอสมควรมันจะไปลดร้อนได้แต่ถ้าเกิดคุณทานมากเกินไปมันก็จะกลับทำให้เราร้อนนะคะต่อไปเขาบอกว่าดูที่สีอันแรกก็คือถ้าสีใสๆนะคะก็แปลว่าลิดเจนหรือสีขาวเข้มขึ้นมาหน่อยก็เป็นสีเขียวสีเหลืองก็เริ่มร้อนขึ้นมานิดๆนะคะสีส้มสีแดงสีม่วงสีดำสีดำนี่ก็คือจะลิดร้อนสุดเพราะฉะนั้นก็ดูจากสีได้ด้วยนะคะการสังเกตร้อนเย็นนะคะเห็นไหมคะโทนกลางๆก็จะอยู่ที่สีเหลืองสีส้มนะคะสีแดงสีม่วงสีดำเนี่ยถือว่าร้อนเลยต่อไปเขาบอกว่าอ้าวนอกจากดูสีดูเนื้อประกอบอะไรเนื้อหลวมๆบางคนสงสัยมะเขือเทศทำไมถึงบอกมะเขือเทศสีแดงทำไมถึงบอกว่าลิดเย็นเพราะมะเขือเทศมีลักษณะฉ่ำๆน้ำแล้วก็เนื้อหลวมๆเขาก็เลยอยู่ในประเภทลิดเย็นนะคะแต่ถ้าเนื้อแน่นๆมันๆเช่นฟักทองแก่เผือกมันเงี้ยอันนี้ก็ลิดร้อนนะคะอีกอันนึงคือบอกเขาบอกให้ดมกลิ่นดมกลิ่นอย่างเช่นมังคุดถ้าดมกลิ่นจริงๆกลิ่นเขาอ่อนมากเลยใช่ไหมคะถ้าเปรียบเทียบกับทุเรียนหรือสับปะรดเห็นไหมคะอันนี้ก็เรียงจากลิดร้อนไปถึงลิดลิดเย็นไปถึงลิดร้อนนะคะอย่างสับปะรดเนี่ยถือว่าเป็นกลางๆไม่ถึงกับร้อนแต่ก็ไม่ได้เย็นมากนะคะอีกวิธีหนึ่งอันนี้คลาสสิกมากเลยนะดูจากอะไรแล้วก็ไม่รู้ล่ะร้อนหรือเย็นเขาบอกว่าให้ลองเอามาเคี้ยวนะคะถ้าเราเคี้ยวกินเข้าไปแล้วเราดื่มน้ำตามถ้าน้ำมันจืดชืดเลยแปลว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปนั้นคือลิดเย็นแต่ถ้าเกิดบอกว่าเราเคี้ยวกลืนไปแล้วแล้วกินน้ำตามเนี่ยน้ำมันมีรสหวานแปลว่าสิ่งนั้นคือลิดร้อนนะคะหรือกินแล้วเรารู้สึกสดชื่นเนี่ยอันนั้นเป็นลิดร้อนอย่างเช่นยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆ อะไรล่ะมะขามป้อมลองเคี้ยวมะขามป้อมแล้วดื่มน้ำหวานเลยนะเพราะฉะนั้นมะขามป้อมลิดร้อนหรือลิดเย็นลิดร้อนนะคะเนี่ยค่ะเทคนิคหลายๆอย่างนะคะเรามาเรื่องของกลุ่มไขมันกลุ่มไขมันน่ะเราไขมันที่ดีก็คือเราได้ไขมันจากพวกธัญพืชนะคะก็คือพวกถั่วมันทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นงาหรือมันหรือถั่วนะคะหรือมะพร้าวนะคะมะพร้าวกะทิเนี่ยก็ทานได้นะคะแต่มันมีลิดร้อนเนาะส่วนไขมันอีกประเภทหนึ่งที่ควรหลีกเลี่ยงนั่นก็คือไขมันที่ผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมนะคะก็คือพวกน้ำมันที่สกัดร้อนนะคะพวกนี้หลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงนะคะในค่ายนี้เวลาที่เราผัดกับข้าวให้พี่น้องกินเนี่ยเราผัดด้วย
เราผัดด้วยน้ำเนาะเราไม่ได้ใส่น้ำมันนะคะหรือถ้าจะใส่ก็จะใส่น้อยแล้วเราก็จะเลือกใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะต่อไปไขมันเนี่ยมีพิษร้อนนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดเราเป็นพวกน้ำมันทอดซ้ำน้ำมันทอดซ้ำจะมีสารโพลานะคะแล้วสารPAHA นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราเป็นโรคความดันโลหิตสูงทำให้เราเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะหลอดเลือดสมองตีบหรือว่ามีสารก่อมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันทอดซ้ำนี่อันตรายมากการที่เราทานอาหารทอดโดยเฉพาะเราซื้อเนี่ยเราจะหลีกเลี่ยงน้ำมันทอดซ้ำได้ไหมคะถ้าเราซื้อเขาทานไม่มีทางเลยนะคะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นหมดแล้วในสิ่งที่ควรให้รู้คิดว่าเป็นประโยชน์กับเราไหมคะคิดว่าวันนี้เราจะทานอาหารให้เป็นยาหรือเราจะทานยาเป็นอาหารดีคะถ้าเราอยากสุขภาพแข็งแรงเราจะทานอาหารให้เป็นยาเพราะฉะนั้นเราใส่ใจกับสิ่งที่เราจะทานสักนิดนะคะพอเราใส่ใจกับสิ่งที่เราจะทานสักนิดให้เขาถูกสมดุลกับเราให้เขาเขาเรียกอะไรล่ะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเราเอาสารพิษเข้าให้น้อยที่สุดหรือว่าเอาสิ่งที่มีพิษเข้าปากให้น้อยที่สุดร่างกายเราก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะเขาบอกว่าอาหารสุขภาพเนี่ยมันยากอยู่นิดเดียวมันอยู่ตรงที่ว่าจะกลืนให้ลงคอนี่แหละใช่ไหมคะเพราะว่าพอเราเห็นเนี่ยใจเรากิเลสเรามันปฏิเสธแล้วพอบอกของสุขภาพมันตั้งท่าเลยโอ๊ยต้องไม่อร่อยมันต้องไม่มีรสชาติมันต้องจืดชืดมันตั้งหลักแล้วนะมันยิ่งทำให้เราไม่อยากหยิบขึ้นมากินแต่ถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดทุกอย่างมันอยู่ที่เราคิดความอร่อยไม่ได้อยู่ที่มันไม่ได้มีจริงนะมันเป็นสิ่งสมมุติที่กิเลสหรือตัวเราเนี่ยมันปรุงแต่ละคนน่ะคนนี้ชอบไอ้นี่ก็ว่าอร่อยชอบไอ้นั่นก็ว่าอร่อยใช่ไหมคะถ้ามันความอร่อยมันเป็นสัจจะเนี่ยทุกคนต้องอร่อยเหมือนกันกินในสิ่งเดียวกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยเวลากินเรานึกถึงคุณประโยชน์แล้วก็เขาว่ามันมีประโยชน์นะเขาว่ามันดีนะลองกินมันสักหน่อยพอเรากินเราคุ้นเคยกับมันทุกอย่างอร่อยหมดค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านค่ะที่เปิดโอกาสให้นกได้มาบำเพ็ญค่ะเดี๋ยวนะคะช่วงถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการลงทำอาหารแล้วนะคะ